สวัสดีค่ะวันนี้โค้ชน้อยนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กลับมาพบกับ FC ในช่องของโค้ชน้อยซันดี้เบรนอีกครั้งนะคะในรายการ Oneness Development ค่ะวันนี้นะคะจะเอา3วิธีของดร. บรูซ ลิปตันที่ท่านถ่ายทอดเอาไว้นะคะถึงวิธีการที่จะออกจากแมทริกซ์นะคะขอทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะคำว่าแมทริกซ์ในที่นี้มันก็คือมาจากชื่อหนังไซไฟเรื่องหนึ่งนะคะที่ Keanu Reeves นะคะที่นำแสดงหลายสิบปีก่อนนะคะถ้าใครยังจำได้ซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะในสายพัฒนาตัวเองเนี่ยได้หยิบยกมาพูดอยู่เสมอคำว่าแมทริกซ์นี่ก็คือหลายคนก็อาจจะใช้คำว่าโลก 3D นะคะหรือโลกในปัจจุบันนี้ที่เรามองเห็นจับต้องได้นะคะเป็นวัตถุต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งในทางพัฒนาตัวเองเนี่ยโลกของเรามีอยู่หลายมิตินะคะ 3D หรือมิติที่3คือโลกที่จับต้องได้เนี่ยมันคือโลกจำกัดนั่นเองนะคะซึ่งมันมีอีกโลกนึงนะคะที่เราพูดถึงว่ามันคือโลกที่เราเสกสร้างได้โลกที่ไม่จำกัดนั่นก็คือมิติที่5ใช่ไหมคะหลายคนเริ่มนึกออกคุ้นๆแล้วใช่ไหมคะโอเคหลังจากที่เรามาทำความเข้าใจเทอมการออกจากแมทริกซ์นั่นก็คือการออกจากแมทริกซ์ของเราไปมิติที่5ซึ่งศัพท์หรือเทอมคำว่ามิติที่5ของดร. บรูซ ลิปตันเองเนี่ยซึ่งในภาษาดร. บรูซ ลิปตันเองเนี่ยท่านใช้คำว่า heaven on earth หรือว่าสวรรค์บนดินนะคะซึ่ง3วิธีนั้นหรือจะเรียกว่ากุญแจก็ได้นะคะกุญแจดอกที่1 นะคะที่จะพาเราออกจากแมทริกซ์ได้นั่นก็คือการที่เราต้องมีความรู้ค่ะเพราะความรู้มันคือพลังค่ะท่านใช้คำว่า knowledge is a power นะคะคือถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องนั่นเองนะคะมันจะเป็นพลังขับเคลื่อนเราให้สามารถที่จะหาวิธีการแล้วก็ฝึกฝนตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอความรู้ที่ว่านี้ในที่นี้ก็คือความรู้นะคะที่เราต้องรู้ว่ายีนนะคะหรือว่าลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งความรู้ชุดเก่านะคะซึ่งมันมีอยู่ในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นความรู้ชุดเดิมที่ว่ายีนนะคะควบคุมชะตากรรมของพวกเราคุ้นไหมคะอย่างเช่นเราเกิดมาในครอบครัวที่เป็นมะเร็งเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งได้นะคะเรามีสิทธิ์ที่จะรับถ่ายทอดโรคภัยต่างๆทางลักษณะพันธุกรรมรวมทั้งความฉลาดนะคะของยีนทางด้าน IQ ต่างๆด้วยนะคะถ้าเราเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ฉลาดเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ IQ ได้ลักษณะยีนแบบเดียวกับรุ่นพ่อรุ่นแม่ซึ่งตรงนี้เป็นความรู้ที่ผิดนะคะเป็นความรู้ชุดเก่าในโลกที่โบราณแล้วนะคะเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆนะคะที่ทดลองสเต็มเซลล์ค่ะซึ่งแยกเอาเซลล์ของมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆกันท่านพบว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆกันของเซลล์มนุษย์ของยีนมนุษย์เนี่ยค่ะในระดับ DNA นะคะมันแตกต่างกันค่ะมันจะเจริญเติบโตไปในทิศทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันตรงนี้มันเป็นข้อสรุปนะคะว่าความรู้นะคะมันจะเป็นขุมพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเราเองไปในทิศทางที่เราต้องการได้อยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองถ้าเราไม่หาความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะเราก็จะมีชุดความรู้ชุดเดิมซึ่งความรู้ชุดเดิมนั้นมันก็จะกำหนดทิศทางชีวิตของเรานั่นเองดังนั้นข้อแรกที่เราจะต้องออกจากแมทริกซ์ได้ก็คือเป็นคนที่เรียนรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งความรู้มันเองเนี่ยมันไม่ใช่แฟกต์หรือว่าสัจธรรมนะคะมันไม่ใช่สัจธรรมตัวสัจธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ความรู้วิทยาการต่างๆในโลกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าเรามีความรู้ยิ่งอัปเดตเป็นความรู้ที่ถูกต้องมันก็คือจะเป็นพลังอำนาจในการที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเราเองได้อยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะทีนี้มาถึงกุญแจข้อที่2ค่ะที่จะพาเราออกจากแมทริกซ์ได้นะคะก็คือ
เราต้องมีทักษะในการบริหารจัดการความเครียดค่ะนะคะซึ่งท่านบอกว่าstress practice management เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าโดยเฉพาะในโลก 3D หรือโลก matrix ของเราเป็นโลกที่มันจับต้องได้ซึ่งมันเป็นโลกมายาเนี่ยค่ะมันไม่ใช่โลกที่แท้จริงนะคะมันเป็นโลกที่จำกัดเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเครียดค่ะเพราะว่าความเครียดต่างๆเนี่ยก็เกิดจากข้อมูลที่โลกนี้ถ่ายทอดกันมานะคะตั้งแต่อดีตนะคะมันมีการเปรียบเทียบนะคะมันมีการแข่งขันนะคะมันมีข้อจำกัดต่างๆที่อยู่ในความเชื่อของตัวเราเองแล้วก็ความเชื่อของคนอื่นๆในสังคมแล้วมันยังอยู่ในระบบต่างๆของสังคมเช่นในระบบกฎหมายนะคะซึ่งบางทีเนี่ยคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าคนเราส่วนใหญ่มักจะมองถึงแต่ข้อเสียของมันอย่างเช่นกฎหมายเนี่ยค่ะข้อดีของมันก็คือทำให้สังคมนี้อยู่กันอย่างมีความเรียบร้อยนะคะไม่เบียดเบียนทำร้ายซึ่งกันและกันนะคะนี่คือข้อดีของมันแต่เรามักจะมองถึงข้อเสียของมันนะคะเช่นมันจำกัดการเติบโตของเรามันทำให้เรากลัวนะคะถ้าเราทำผิดกฎหมายเราก็กลัวว่าเอ๊ะเราจะถูกฟ้องนะคะเราจะถูกดำเนินการคดีต่างๆถึงขั้นเข้าคุกหรือเปล่าเราไม่รู้กฎหมายถ้าอย่างนั้นเราไม่ทำอะไรเลยดีกว่านะคะเพราะว่าทำไปเนี่ยมันก็อาจจะผิดแล้วทำให้เราเนี่ยไปเข้าคุกได้แบบเนี้ยค่ะคือเรามองในแง่มุมที่ผิดถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้กฎหมายเรากลัวทำผิดกฎหมายมองนะคะชุดความรู้ที่ถูกต้องก็คือว่าเราก็ศึกษากฎหมายสิใช่ไหมว่าเราจะทำอะไรยังไงให้มันถูกต้องนี่คือวิธีการบริหารจัดการความเครียดของเราให้มันถูกต้องค่ะนะคะถ้าเราเครียดเรื่องไหนส่วนใหญ่คนเรามักจะเครียดเรื่องที่เราไม่รู้นั่นเองนะคะเรามักจะมีความกลัวเรื่องที่เราไม่รู้วิธีการบริหารจัดการความเครียดที่ง่ายที่สุดเราก็คือหาความรู้แบบข้อที่หนึ่งนะคะแบบที่ดร. บรูซ ลิปตันบอกเอาไว้นะคะหาความรู้เพราะความรู้นั้นมันจะกลายมาเป็นพาวเวอร์มันจะกลายมาเป็นความผ่อนคลายของเรานะคะนี่คือการบริหารจัดการความเครียดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความเครียดด้านอื่นๆซึ่งความเครียดตัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่เป็นปัญหามากที่สุดในสังคมของมนุษย์เราก็คือความเครียดจากความสัมพันธ์ค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าวันไหนนะคะถ้าเราพูดอะไรสื่อสารอะไรกับคนรอบข้างของเราไม่สมูทหรือว่าออกมาในทิศทางที่เราไม่แฮปปี้อะค่ะเกิดปัญหาความเข้าใจผิดกันนะคะวันนั้นเราจะค่อนข้างเครียดใช่ไหมคะวันต่อไปเราก็อาจจะไม่อยากที่จะเจอหน้านะคะเพราะว่าเรายังเครียดกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีเนี่ยแหละค่ะเราต้องรู้จักวิธีที่จะบริหารจัดการความเครียดเหล่านี้นะคะคือ1 นะคะเราต้องยอมรับมันค่ะว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากฝ่ายเราเองที่พูดจาไม่ดีนะคะทำให้ความสัมพันธ์เราระหว่างเรากับคนนั้นเนี่ยเสียไปเราต้องยอมรับก่อนค่ะว่ามันเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นแล้วพอเรายอมรับอะค่ะนะคะเราก็คือเราจะเกิดความรับผิดชอบใช่ไหมคะว่าโอเคเราพูดไม่ดีไปพอเรารับผิดชอบว่าเราพูดไม่ดีไปทีนี้เราก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองอะค่ะว่าเราจะหาวิธีการแบบไหนที่จะทำให้ความสัมพันธ์แบบนั้นเนี่ยมันกลับคืนมาเนี่ยแหละค่ะวิธีการบริหารจัดการความเครียดที่มันถูกต้องก็คือเราต้องยอมรับแล้วก็นะคะหาวิธีการที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันดีคืนมาดูว่าสิ่งที่เราที่พูดไปกระทบความสัมพันธ์นั้นน่ะเราพูดไปเนี่ยด้วยอารมณ์แบบไหนนะคะถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็ต้องไปขอโทษเขานะคะหรือว่าถ้าเรายังไม่พร้อมในการที่จะสื่อสารในการขอโทษเราต้องมีวิธีการบริหารจัดการตัวเราเองอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นทำให้ตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีขึ้นมาฟังเพลงที่มันผ่อนคลายนะคะอ่านหนังสือวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือวิธีการบริหารจัดการนะคะความเครียดที่ถูกต้องนั่นเองทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายนะคะกุญแจข้อสุดท้าย
เราต้องรีโปรแกรมความเชื่อจำกัดของเราอย่างสม่ำเสมอรีโปรแกรมก็คือสร้างความเชื่อใหม่ให้ตัวเองค่ะโดยเฉพาะให้มีความเชื่อทรงพลังมาทดแทนความเชื่อจำกัดค่ะตรงนี้ก็ขอทำความเข้าใจให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะความเชื่อจำกัดหรือคำว่าโปรแกรมเก่าก็เช่นฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งฉันไม่ฉลาดฉันไม่สวยฉันหุ่นไม่ดีฉันอ่อนแอพวกนี้เป็นความเชื่อจำกัดค่ะความเชื่อทรงพลังก็เช่นฉันสามารถที่จะพัฒนาตัวฉันได้ฉันจะลงมือทำอยู่อย่างสม่ำเสมอคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้วิกฤตที่เข้ามามันมีบทเรียนอยู่ในนั้นฉันสามารถเป็นคนที่จะเรียนรู้ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือความเชื่อทรงพลังมันจะขยายศักยภาพของเราให้สามารถเป็นคนที่ก้าวหน้าอยู่เสมอเองซึ่งคนเรานะคะมีส่วนประกอบของจิตใจอยู่สองส่วนค่ะหลายคนก็รู้แล้วก็คุ้นมาอยู่แล้วนะคะก็คือส่วนของจิตสำนึกค่ะส่วนที่จำได้หมายรู้สิ่งที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรชอบอะไรควรไม่ควรอันนี้คือจิตสำนึกก็คือสำนึกรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเองนะคะว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่นะคะอันนี้คือจิตสำนึกซึ่งมันมีองค์ประกอบความสำคัญในความก้าวหน้าของชีวิตเนี่ยอยู่เพียง 5% นะคะส่วน 95% ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากนั่นก็คือจิตใต้สำนึกค่ะหรือว่า subconscious mind ซึ่งส่วนนี้เนี่ยนะคะก็คือส่วนของโปรแกรมที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงมันนั่นเองค่ะโดยเฉพาะโปรแกรมเก่าที่มันเป็นความเชื่อจำกัดนะคะถ้าใครมีโปรแกรมเก่ามาจากสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นความเชื่อทรงพลังซะส่วนใหญ่อันนั้นก็ดีอยู่แล้วนะคะซึ่งคนฝั่งนี้เนี่ยเราไม่ต้องห่วงเขาเราก็มาห่วงนะคะคนที่หรือว่าตัวเราเองที่มีความเชื่อจำกัดนะคะที่มีโปรแกรมเก่าที่มันขัดขวางการเจริญก้าวหน้าทางชีวิตของเรานั่นแหละตัวคนเราอะค่ะสภาพแวดล้อมมีส่วนสำคัญใช่ไหมคะอย่างเรื่องที่โค้ชพี่น้อยได้ยกตัวอย่างไปในเรื่องความรู้ค่ะว่าความรู้เก่าเราเชื่อว่ายีนมันมีส่วนกำหนดชะตาชีวิตของเราซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นความรู้ที่ผิดนะคะแต่พอเรารับมันเอามาเป็นโปรแกรมปกติของเราหรือโปรแกรมเก่าของเราแล้วเนี่ยเราต้องแก้ไขมันค่ะนะคะทีนี้วิธีการแก้ไขนะคะดร.บรูซลิปตันก็บอกว่าเรารับโปรแกรมเก่ามาแบบไหนนะคะก็คือเรารับมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กอยู่นะคะก็คืออายุ0ถึง7ขวบค่ะเพราะว่าคือช่วงนั้นสมองของเรามันอยู่ในคลื่นเดลต้ากับเทต้าค่ะเดลต้าเนี่ยก็คือคลื่นที่สมองของเราหลับลึกนะคะสังเกตดูนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะคะชีวิตของเขาเนี่ยโดยเฉพาะช่วง0ถึง1ขวบนะคะก็คือหลับนะคะมีหลับตื่นขึ้นมาก็สลึมสลือพอกินเสร็จนะคะร้องไห้นะคะได้รับอาหารกินเสร็จก็กลับไปนอนนั่นแหละค่ะก็คือช่วง1ขวบนะคะอยู่ในเดลต้าหลังจากนั้นนะคะช่วงหลัง1ขวบ2ขวบขึ้นมาก็มาอยู่ในช่วงเทต้ามากขึ้นนะคะก็คือสลึมสลือนะคะหลังจากนั้นขึ้นมาอยู่ที่อัลฟาก็จะมีความสดใสร่าเริงผ่อนคลายเห็นไหมคะไม่ได้กลุ้มใจกับชีวิตอะไรต่างๆนะคะจนกระทั่งถึง7ขวบนั่นแหละค่ะนะคะที่สมองในส่วนของวิเคราะห์หรือจะว่าจิตสำนึกนะคะความจำได้หมายรู้เริ่มเจริญมากขึ้นนะคะทีนี้ก็กลับไปตรงช่วง0ถึง7ขวบที่มันอยู่เดลต้าเทต้าช่วงนั้นเรียกว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เราอะค่ะรับเข้ามาเต็มๆเลยค่ะอย่างที่บอกว่าในส่วนคิดวิเคราะห์มันยังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่อยู่รอบกายนะคะมันจะรับเข้ามาเลยแบบฟองน้ำที่ซึมซับเอาของเหลวนะคะน้ำเข้ามาเลยนะคะนั่นก็คือลักษณะการเรียนรู้ของสมองช่วงนั้นดังนั้นสภาพแวดล้อมเป็นแบบไหนนะคะพ่อแม่เราให้ข้อมูลเราแบบไหนเราก็จะรับเอาเข้ามาแบบนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งความเชื่อจำกัดหรือเป็นฝั่งความเชื่อทรงพลังอย่างที่บอกไปนะคะถ้าใครเป็นพ่อเป็นแม่อยู่เนี่ยฟังตรงจุดนี้ดีๆนะคะไม่ว่าตัวท่านเองนะคะถูกโปรแกรมเก่า
มาจากคุณพ่อคุณแม่ของเราในแบบไหนนะคะโดยเฉพาะถ้ามันเป็นความเชื่อที่จำกัดแล้วนะคะตัวท่านเองวันนี้ท่านต้องตัดสินใจนะคะว่าท่านจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนให้กับลูกของท่านที่อยู่ในการดูแลของท่านโดยเฉพาะถ้าท่านมีลูกตัวเล็กๆอยู่นะคะช่วง 0-7 ขวบท่านต้องมีสติมากๆในการที่จะใส่โปรแกรมอะไรให้เขานะคะที่มันมีผลต่ออนาคตของเขาท่านอยากจะใส่ความเชื่อจำกัดหรือความเชื่อทรงพลังให้เขาค่ะเพราะฉะนั้นตัวท่านเองต้องหมั่นรีโปรแกรมของโปรแกรมเก่าของตัวเองก่อนนะคะให้เราเนี่ยสามารถเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองเห็นความเป็นไปได้นะคะมีความเชื่อทรงพลังนะคะ อยู่ในตัวเราเนี่ยให้มันมีสัดส่วนที่มากพอให้มันกลายเป็นนิสัยปกติของเราซึ่งส่วนเนี้ยค่ะมันจะถ่ายทอดไปในเด็กๆของเราที่เราดูแลอยู่ได้ในภายหลังถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเราเองก่อนนะคะเรามีแต่ความต้องการให้ลูกเราเปลี่ยนนั่นแสดงว่าเราไม่รับผิดชอบนะคะเราก็คือจะไปสร้างความกดดันให้ตัวลูกเรานะคะว่าเอ๊ะทำไมลูกเราเนี่ยชอบเล่นแต่เกมมันไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าได้นะคะเราต้องเป็นคนที่มองเห็นความเป็นไปได้ก่อนค่ะว่าลูกเราเนี่ยสามารถที่จะเลิกเล่นเกมไปทำกิจกรรมที่มันเป็นประโยชน์กว่านี้ได้เพราะการที่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเขานั่นมันคือความเชื่อจำกัดหรือความเชื่อทรงพลังค่ะนี่แหละค่ะมันตอบได้ง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันคือความเชื่อจำกัดเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเราต้องเอาความเชื่อที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ออกไปก่อนนะคะเราสร้างความเชื่อที่มันเป็นไปได้ให้กับตัวเราเองเราต้องเชื่อว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้นะคะโดยการเปลี่ยนความเชื่อของเราเองก่อนนี่แหละว่าถ้าเราเชื่อได้ลูกเราก็เป็นแบบนั้นได้ทำแบบนี้บ่อยๆอะค่ะทำแบบนี้กับทุกเรื่องนะคะกับเรื่องลูกของตัวเราเองกับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราถ้าเรายังมีปัญหาอยู่นะคะอย่างเช่นคู่ของเราที่เราอาจจะมีความเข้าใจผิดกันนะคะเราก็ใช้ความเชื่อที่ทรงพลังเปลี่ยนโปรแกรมของตัวเองก่อนนะคะเราต้องไว้วางใจคู่ของเราก่อนนั่นเองนะคะว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เขาสามารถที่จะเข้าใจเราได้นะคะเรามีความปรารถนาดีต่อเขานะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะซึ่งตรงนี้นะคะการรีโปรแกรมตรงนี้เนื่องจากว่าโปรแกรมเก่าของเราเนี่ยเราเป็นแบบนั้นมาชั่วชีวิตใช่ไหมคะทีนี้การที่จะรีโปรแกรมหรือมี mindset ใหม่ๆวิธีการที่ดร. บรูซ ลิปตันแนะนำเอาไว้ก็คือว่าเราต้องใช้กระบวนการฮิปโนซิสหรือการสะกดจิตซึ่งการสะกดจิตเนี่ยจะต้องทำกระบวนการจากคนที่มีความรู้นะคะถึงจะสามารถทำได้เพราะว่าคนที่มีความรู้เขาจะรู้โครงสร้างว่าเขาจะหาความเชื่อจำกัดมาจากตัวเราได้ยังไงนะคะเขาจะมีชุดคำถามอย่างโค้ชพี่น้อยเนี่ยก็เรียนมานะคะเราก็คือจะมีความรู้มีกระบวนการอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเราต้องทำในขณะที่สมองของเราอยู่ในคลื่นเทต้าสเตทนะคะซึ่งเป็นคลื่นเดียวกับที่ตอนเด็กๆที่เรารับชุดข้อมูลความเชื่อจำกัดเข้ามาในชีวิตเป็นโปรแกรมเก่าของเรานั่นแหละค่ะนะคะซึ่งการที่จะไปรีโปรแกรมในช่วงที่มีคลื่นสมองแบบนั้นนะคะพอเราใส่ข้อมูลใหม่ว่าเราต้องการชีวิตใหม่ที่เป็นแบบไหนเราต้องการมีบุคลิกภาพเป็นแบบไหนเราต้องการมีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขมีความสำเร็จแบบไหนในชีวิตของเราแล้วค่ะเราต้องฟังการฮิปโนซิสหรือว่าการสะกดจิตนั้นบ่อยๆซ้ำๆนะคะเหมือนกับการเรียนรู้ของเราเองตอนเด็กๆอะค่ะนะคะเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมนั้นๆเรารับข้อมูลทุกวันเราเห็นทุกวันเราเห็นพ่อแม่เราก็มีพฤติกรรมเรียนทุกวันพอเราจะใส่โปรแกรมใหม่ที่ดีๆนะคะที่ทำให้เรามีความเชื่อทรงพลังเข้าไปเราก็ต้องทำทุกวันเหมือนกันค่ะนะคะทำซ้ำๆจนความเชื่อเนี้ยนะคะมันซึมเข้าไปในระดับจิตใต้สำนึกของเรานะคะมันกลายเป็นนิสัยเป็นความเชื่อเป็นความคิดอัตโนมัติของเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือ3วิธีการในการที่จะออกจาก
โลก Matrix ตามวิธีการของดร. บรูซ ลิปตันซึ่งโค้ชพี่น้อยเองนะคะเชื่อว่ามันดีได้มากขึ้นกว่านี้อีกนะคะถ้าเราจะใช้วิธีการที่4หรือกุญแจดอกที่4นั่นก็คือฝึกสติค่ะเจริญสติหรือว่าผ่านการฝึกสมาธินั่นเองนะคะถ้าเราฝึกสมาธิแล้วมีสติที่มันแข็งแรงขึ้นเราก็จะสามารถจับตัวเองได้ไล่ตัวเองทันว่าเราเผลอไปคิดในขอบเขตจำกัดอีกหรือเปล่านะคะเราเผลอที่จะมีนิสัยเชิงลบโทษบ่นอ้างเป็นคนขี้โกรธเป็นคนขี้กลัวไม่กล้าลงมือทำอะไรนะคะกลัวความล้มเหลวนะคะนั่นก็คือเราจะกลับไปทำให้โปรแกรมเก่าของเราแข็งแรงนะคะเราก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นโปรแกรมใหม่เป็นความก้าวหน้าเห็นโอกาสไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมันสำคัญค่ะนะคะซึ่งก็คือเรื่องการพัฒนานะคะในการฝึกสมาธินะคะทำให้เราเนี่ยมีสติแข็งแรงพอสติเราแข็งแรงเราก็จะรู้นะคะว่าขณะนี้เราคิดในสิ่งที่เราต้องการอยู่หรือเปล่าหรือเราไปคิดในสิ่งที่เรากลัวนะคะขณะนี้เรามีอารมณ์ความรู้สึกยังไงถ้าเรามีสติมากพอเราก็จะจับอารมณ์ความรู้สึกของเราเองได้นะคะเราก็จะบริหารความเครียดของเราเองได้ใช่ไหมคะแบบที่ดร. บรูซ ลิปตันบอกว่าเราต้องฝึกในการที่จะบริหารความเครียดของเราเพราะความเครียดของเราเนี่ยมันคือคลื่นความถี่ระดับต่ำนะคะมาทำให้เราเนี่ยไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตนั่นเองก็อีกเช่นกันนะคะถ้าใครฝึกสมาธิใหม่ๆมันก็เหมือนกับใส่โปรแกรมใหม่อย่างหนึ่งเข้าไปในชีวิตของเรานะคะฝึกไปเรื่อยๆฝึกซ้ำๆนะคะทำให้ตัวเองเนี่ยมีนิสัยพฤติกรรมเนี่ยนะคะเป็นอัตโนมัติให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยนะคะเราก็จะจับตัวเองไม่ได้ไล่ตัวเองไม่ทันเราก็จะกลับไปมีนิสัยพฤติกรรมเดิมๆอีกนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่มาเจอกันครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ช่องโค้ชพี่น้อยเอาไว้นะคะโค้ชพี่น้อยมีคลิปแบ่งปันในการพัฒนาตัวเองนะคะทางด้านองค์รวมนะคะไม่ว่าจะเป็นกายจิตวิญญาณแบ่งปันอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะสามารถเข้าไปดูย้อนในช่องได้นะคะหรือถ้าใครนะคะต้องการโค้ชต้องการที่จะรีโปรแกรมชีวิตใหม่ของตัวเราเองนะคะแก้ไขความเชื่อจำกัดผิดๆนะคะออกไปจากชีวิตตัวเราหรือว่าใครต้องการฝึกสมาธิควอนตัมสร้างชีวิตนะคะในการพัฒนาสติกลายเป็นคลื่นเป็นพลังงานเป็นสภาวะไร้ตัวตนนะคะเป็นคลื่นเป็นพลังงานระดับสูงอยู่ในสันติสุขสามารถที่จะมีสตินะคะสร้างชีวิตตัวเองได้ก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นกันค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมนะคะอย่าเรียนเพื่อมีความรู้ขอให้เรียนเพื่อเป็นในความรู้เห็นว่าชุดข้อมูลนี้ดีอย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นวิทยาทานให้กับคนที่คุณรักนะคะขอบคุณทุกๆซุปเปอร์แตงส์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ใครมีคำถามฝากไว้ในช่องคอมเมนต์ได้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ